ริปนี้เรามาดูอำเภอทองแสนขันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ชื่ออำเภอบอกแล้วว่ามีทองเป็นแสนขันธ์ที่นี่เป็นแหล่งทองโบราณนะครับมีบ้านบ่อทองด้วยนั่นแหละครับก็แสดงว่ามีแร่ทองคำอยู่สมัยโบราณอำเภอทองแสนขันธ์อาชีพหลักคือทำนาที่เรามาทำพืชไร่เช่นอ้อยมันสะพรั่งนี้เราก็มาถึง4แยกของอำเภอตัวนี้เรามาจากอุตรดิตถ์นะครับแยกนี้ก็จะมีไปรษณีย์มีโรงพยาบาลมีบ้านน้ำพีด้วยแสดงว่าอำเภอทองแสนขันธ์เนี่ยเป็นแหล่งแร่นี่นะครับเรามาดูตัวอำเภออันนี้โรงเรียนทองแสนขันธ์วิทยานะครับจบตัวนี้คือตัวอำเภอทองแสนขันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแยกจากตลาดก็สภาพเป็นพื้นราบก็มีภูเขาหินนะครับก็เป็นแหล่งแร่ทองคำและแร่เหล็กเหล็กน้ำพีก็เป็นเหล็กที่มีคุณภาพสมัยก่อนนะครับถ้าทำอาวุธสงครามแล้วก็ต้องใช้เหล็กน้ำพีนี่เป็นส่วนราชการกับโรงเรียนนะครับบ้านคนจะน้อยจากศูนย์ราชการนะครับจะเข้ามาตัวตลาดอำเภอทองแสนขันธ์ตัวแปลงสารก็เป็นทางเลี่ยงระหว่างภาคเหนือครับเลยตอนนี้ถ้ามาทางสาขาเชื่อมอุตรดิตถ์ก็ขึ้นทางแพร่ได้หรือไปลำปางเชียงใหม่ได้ทองแสนขันธ์ไปน้ำปาดได้ไปชาติการได้นะครับคลองตรอนนะครับ
ครับเจอ3แยกขวาชาตการซ้ายน้ำป่าตัวอำเภอแหล่งการค้าจะแยกจากแหล่งหน่วยราชการตรงไปจะไปอำเภอน้ำปาดนะครับอำเภอก็ขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่ครับแต่ก็มีการพัฒนาครับทุกถนนทางดูตลาดก็คึกคักพอสมควรสำหรับอำเภอทองแสนขันนี่เราจะตรงไปอำเภอชาติตะกรานนะครับถนน1 2 4 6ไปชาติการนะครับสำหรับทองแสนขันก็จบคลิปเพียงแค่นี้